ทุกคนอย่างที่สู่บอกนะคะเนี่ยค่ะแฟนสู่ปริ้นมานะคะแล้วก็ดูจากแบบจากในโทรศัพท์ในอินเทอร์เน็ตบ้างนะคะแบบเนี่ยได้มาแค่นี้ค่ะคือเขาส่งมาทางอินเทอร์เน็ตให้แฟนสู่นะคะแล้วแฟนสู่ก็ทำการปริ้นออกมาค่ะไม่ได้เป็นแบบเล่มๆนะคะทุกคนค่ะปกติเวลาเราซื้อสินค้าเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือเป็นเล่มให้เราแบบทำตามนะคะแต่ในนี้ก็ที่สู่ซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้ค่ะก็ไม่มีหนังสือเป็นเล่มให้เราค่ะเราต้องพิมพ์ออกมาเองนะคะแล้วก็มาดูแบบนี้ค่ะก็ทุกคนก็ทุลักทุเลอยู่ค่ะเพราะว่าเราต้องลองรู้ดูทำอะค่ะก็จะยากนิดนึงนะคะทุกคนค่ะคลิปก่อนที่สู่บอกว่าสู่สั่งตะข่ายมาอันนี้คือแฟนสู่เพิ่งบอกเมื่อวานก่อนนะคะว่าอันนี้แฟนสู่สั่งมาตั้งหากค่ะที่ตะข่ายเนี่ยค่ะถึงก่อนหน้านั้นแล้วค่ะคือแฟนสู่เพิ่งบอกว่าเขาสั่งแยกมานะคะอันนี้ตะข่ายอันนี้ก็คือถึงก่อนหน้านั้นแล้วค่ะนี่ค่ะค่ะสำหรับของนี้นะคะก็จะมีตาข่ายที่ว่าสู่ให้ดูเมื่อวานนี้ครับเป็นค้างผักนะคะที่สู่ประกอบเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีตาข่ายมาพร้อมกับกล่องเขาด้วยเลยค่ะแล้วก็มีค้างผักมีตาข่ายอะไรแบบนี้คือมาสำเร็จรูปมาแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วสู่จะทำการคลุมตาข่ายนะคะทุกคนที่เราประกอบเมื่อวานนี้นะคะจะพอดีกันไหมคะทุกคนเนาะเดี๋ยวค่ะนี่ค่ะครับแล้วแต่เราค่ะจะหนีบไปฝั่งไหนก็ได้นะคะสะดวกฝั่งไหนก็หนีบอันนี้ตัวหนีบเสียค่ะไม่เสียนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะพออยู่ค่ะก็ค่อยทำไปนะครับทุกคนอ
จะมีที่2ค่ะของแบบนี้นะคะของไปครับของไปนะคะที่ติดตะขออะไรเรียบร้อยแล้วนะคะสู่ก็จะเก็บขอบตะข่ายนะคะหลังที่เราใส่หนีบเหนือบอะไรเรียบร้อยแล้วค่ะสู่ก็จะเก็บนี่ค่ะด่างกบด่างเชือกของเราไปเลยค่ะทุกคนไม่เล็กใครบาเด็ดบาเด็ดแดนอย่าตรงนี้ก็จะมีแบบค่ะทุกคนมีแบบมีรากไม้เยอะค่ะรากแอปเปิ้ลเนี่ยค่ะจะมีเยอะหน่อยนะคะคือแบบปลูกใต้ต้นแอปเปิ้ลนะคะเรามีพื้นที่น้อยเราก็ปลูกใต้ต้นแอปเปิ้ลแบบนี้ค่ะกดเอาได้เราเข้านะคะกดอ
ายแล้วที่ส่วนเห็ดตัวไส้เดือนนะคะเดี๋ยวปุ๊ดจะหยิบออกก่อนค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเขาไปโดนได้ต้องหยิบตัวเขาออกก่อนไส้เดือนค่ะไส้เดือนนะคะทุกคนเขาไปโดนตัวเขาไปโดนได้ค่ะเป็นปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะปุ๋ยคอกนะคะสกัดเม็ดค่ะสุก็จะนำมาผสมเวลาสุปลูกผักนะคะผสมเวลาในหลุมนะคะเพื่อเพิ่มวิตามินนะคะเดี๋ยวสุจะทำให้ดูนะคะมีปุ๋ยคอกค่ะปิดคอกแล้วก็มีเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ค่ะเปลือกไข่นะคะแล้วก็เป็นผงกาแฟค่ะแบบนี้นะคะเด็ดได้ค่ะใส่ไปเลยค่ะผงกาแฟนะคะใส่ไปเลยค่ะแล้วอีกอันนึงก็เป็นเล็บค่ะเล็บน่าจะเป็นเล็บวัวเล็บม้าแบบนี้ค่ะเล็บสัตว์ต่างๆนะคะเป็นปุ๋ยแทนเขาบอกว่าแทนมะพร้าวได้ค่ะเค็มกากมะพร้าวได้ดูเท่าไหร่ไปเลยค่ะนี่ค่ะเพิ่มวิตามินให้กับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพิ่มวิตามินให้ผักเรานะคะกระปุกเขาเป็นปุ๋ยอินทรีย์นะคะเวลาเราขุดหลุมสุกก็จะหยอดไปในหลุมเลยค่ะทุกคนเพื่อให้เขาเติบโตได้ดีนะคะเพราะดินที่นี่ที่สูตรนี้เป็นดินสวนนะคะเป็นดินสวนแร่ธาตุเขาก็ไม่ค่อยมีเยอะค่ะมีอยู่แต่ก็แบบมีไม่เยอะเหมือนดินเหมือนที่เราปรุงดินไว้อ่ะค่ะถ้าอยู่ที่บ้านเราแบบนี้ปรุงดินแบบนี้ดินก็จะมีแร่ธาตุเยอะค่ะอันนี้สุก็จะเพิ่มแร่ธาตุให้พืชผักสวนครัวเรานะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปทำการปลูกลงดินกันเลยค่ะทุกคนค่ะสุก็จะทำการขุดหลุมนะคะขุดหลุมปลูกนะคะแกะประมาณเอาเลยนะคะไส้เดือนก็มีค่ะใส่ถุงมือก่อนนะคะทุกคนไส้เดือนก็มีเยอะอยู่ค่ะทุกคนดินตรงนี้จะเป็นดินแข็งหน่อยค่ะทุกคนเป็นดินแข็งเลยนะคะแต่ว่าสุก็ขุดไว้แล้วก็ดินเขาก็จะอ่อนแต่ข้างใต้พื้นเขาจะเป็นดินแข็งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่สุผสมไว้นะคะเราก็ทำการใส่ไปเลยค่ะสมไปในดินนะคะทุกคนเพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้เขาได้เติบโตได้ดีค่ะ
ะจุ่มลงไปในน้ำนะคะอันนี้มันก็จะเล็กไปค่ะทุกคนเดี๋ยวสูบเอาถังใหญ่มาก่อนนะคะเล็กไปค่ะได้มาแล้วค่ะถังใหญ่นะคะก็จุ่มลงไปเลยค่ะในน้ำเนี่ยค่ะจุ่มเลยนะคะก็บังเดี๋ยวยกถังออกค่ะบังกล้องค่ะก็ให้พอดีกับดินที่เราปลูกนะคะก็สุกก็จะกาดดูก่อนนะคะแล้วปลูกแล้วเขาจะได้พอดีกับดินที่เราก็พอดีเราก็จะเติมให้เขานิดนึงค่ะทุกคนค่ะทีนี้เราก็ยาโอเคกบเลยค่ะการปลูกนะคะอันนี้เป็นบัวไอ้ไม่ใช่เป็นฟักไทยบ้านเราค่ะค่ะเป็นฟักไทยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปลูกแล้วต่อไปเขาจะขึ้นดีไหมคะนี่ค่ะค่ะเดี๋ยวสุกก็ทำการปลูกต้นต่อไปเลยนะคะไส้เดือนนะคะนี่ค่ะไส้เดือนดินใต้พื้นล่างเขาจะเป็นดินแข็งอยู่ค่ะทุกคนนี่เป็นดินอ่อนค่ะดินอ่อนมากเลยค่ะทุกคนต้องกะประมาณเอานะคะดินก็อ่อนค่ะก็จะแบบดินเขาอ่อนนะคะไม่ถูกเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมันก็โตนะคะบางทีเรากาดไม่ถูกค่ะแต่ว่าให้พอดีกับดินก็ดีนะคะเพราะว่าสูงก็กาดไม่ถูกค่ะเนี่ยไส้เดือนก็เยอะเลยค่ะใต้ล่างนี้ก็ดินดีอยู่ค่ะโอ้ยตายแล้วไอ้นี้ไปโดนเดี๋ยวจะโตเดี๋ยวก็กลัวต้นตายนะคะอันนี้ค่ะจอบไปโดนค่ะ
าปรุงไปในตัวนะคะ